ผู้ชมคะใฝ่ฝันอยากจะเป็นซินเดอเรลล่าแต่คงไม่ได้เป็นแล้วค่ะวันนี้ทำงานบ้านหนักเหลือเกินต้องหาผู้ช่วยค่ะนี่เลยค่ะผลิตภัณฑ์ไฮเทคคลีนนัดพี่เพนไว้ค่ะต้องพี่เพนสอนตามมาเลยค่ะ I love Otop ช่วยกันช็อปช่วยชิมช่วยใช้ไม่แพ้ใครหรอกนะไม่ต้องมองที่ไหนไกล I love Otop I love Otop เรามาช็อปใช้ของต่อมือสลักไม้วัฒนธรรมไทยก็มากมีของดีๆเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเมย์ก็มาถึงกลุ่มผลิตภัณฑ์ไฮเทคคลีนแล้วก็อยู่กับพี่พัทรกมลหรือพี่เพ็ญนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตามหาจนเจอนะคะเมื่อวานคุยกันแล้วสนุกมากอยากจะรู้จริงๆว่าไฮเทคคลีนเนี่ยมันมีอะไรบ้างพี่เพ็ญต้องเล่าก่อนว่ากลุ่มนี้คืออะไรค่ะเป็นมากลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านทองเนี่ยนะ คะเป็นกลุ่มที่เรามีการรวมตัวกันเกิดขึ้นจากคนว่างงานในหมู่บ้านในตำบลของเราเนี่ยนะตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่เมื่อไหร่10ปีที่ผ่านมาแล้ว10ปีที่ผ่านมาเราอายุ17 18แล้วแต่ก็ประมาณนั้น10ปีที่ผ่านมาค่ะรวมกลุ่มจากกี่คนคะจากแค่ประมาณแค่ 7-8 คนค่ะนะคะจนกระทั่งก็มีเข้ามามั่งอะไรมั่งหลายๆอย่างทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายนะคะก็จากการที่ว่างงานก็เลยมารวมๆตัวกันแล้วก็มาทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ขึ้นมาจนกระทั่งมีประมาณ30กว่าคนนะคะ30กว่าคนตอนนี้พี่เพ็ญคะเมื่อกี้เราป้ายเข้ามาเนี่ยเมย์เห็นเขียนเป็นไม้ถูพื้นก่อนตอนแรกถูป้ายจะไม่เทคเริ่มแรกเนี่ยแปลว่ามีไม่กี่ชิ้นแค่ชิ้น2ชิ้นเองค่ะเริ่มแรกคืออะไรบ้างเล่าก่อนก็เป็นแปรงดูดฝุ่นแปรงดูดฝุ่นเป็นแปรงดูดฝุ่นที่เราใช้เช็ดรถเช็ดฝุ่นเช็ดมุ้งลวดเป็นด้ามไม้สักทองที่เราได้เชื่อมโยงกับกลุ่มทำเฟอร์นิเจอร์มาสักทองที่ทองหอภูมิแล้วถัดมาก็เป็นต่อมาเป็นไม้ถูพื้นไฮเทคแต่ว่าไม้ถูพื้นไฮเทคนี่มาจากนี่เราสงสัยสงสัยมะเห็นป้ายเลยนะว่าไม้ถูพื้นไฮเทคยังไงคะคือจริงๆแล้วเนี่ยไม้ถูพื้นเนี่ยนะคะก็คือเป็นไม้ถูพื้นที่แบบไม่ต้องกวาดบ้านก่อนไม่ต้องชุบน้ำถูเก็บฝุ่นทำความสะอาดลงเงาในเวลาเดียวกันใช่ไหมคะใช่ค่ะแบบบนซ้ายมือขวามือขวามาแป๊บเดียวสะอาดเลยไม่ต้องกวาดไม่ต้องถูไม่ต้องกวาดไม่ต้องชุบน้ำแต่ถูไปถูมาหมุนไปถูมาแป๊บเดียวสะอาดและเงาเลยจริงเหรอคะไม่ต้องชุบน้ำยาเลยเหรอน้ำมันอะใช่แต่ว่าน้ำอะน้ำอะไม่ต้องชุบน้ำเลยใช่ไหมคะไม่ต้องชุบน้ำเลยแต่น้ำมันที่เราใส่เข้าไปเนี่ยเพราะว่าอย่างน้ำมันตัวเนี้ยเป็นน้ำมันที่ดูดฝุ่นและเคลือบเงาใช่ไหมที่สกัดจากไขพืชและไม่เป็นอันตรายใดๆทั้งสิ้นด้วยเลยนะคะแล้วก็ในจุดเนี้ยสามารถที่ใช้น้ำมันตัวเนี้ยมันจะช่วยในการเก็บฝุ่นและเคลือบเงาได้ดีมากค่ะแล้วหลังจากนั้นมาเอาจากไม้ถูพื้นจากผ้าเช็ดอะไรไปส่งเนี่ยทำไมอยู่ๆมันไฮเทคเนี่ยมีเยอะเลยไม้ถูพื้นไม้ถูพื้นเพดานแปรงดูดฝุ่นถุงมือดูดฝุ่นรองเท้าดูดฝุ่นมันมายังไงทำไมเยอะแยะเลยตอนหลังก็มาจากลูกค้าเริ่มต้นพี่เริ่มทำแปลงก่อนใช่ไหมคะทำแปลงแปลงตัวไหนตัวไหนได้ก่อนนะฮะอันนี้คือเริ่มแรกเลยที่บอกไม้สักเป็นไม้สักทองนะคะไม้สักทองแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยพอทำเสร็จปุ๊บพอลูกค้าบอกว่าพอบ้านก็มาใช้เช็ดรถชอบมากเลยพอเช็ดเสร็จปุ๊บแม่บ้านบอกแล้วไม่มีที่ถูพื้นแล้วฉันอยากไปถูพื้นมั่งเดี๋ยวแทรกแป๊บนึงคืนนี้หรือเปล่าที่บอกไม่ต้องชุบน้ำนี่น้ำมันตัวนี้จะขาดเป็นน้ำมันดูดฝุ่นหรือเคลือบเงาได้รับมปช.เรียบร้อยอ๋อคือตัวนี้เลยค่ะค่ะค่ะตอนนี้นะคะจากตัวนี้แล้วไปไงต่อหลังจากนั้นปุ๊บก็จะเป็นไม้ถูพื้นแปลว่ามันใช้ดีจนบอกต่อใช่ไหมใช่ค่ะพอเสร็จแล้วปุ๊บลูกค้ามาซื้อกันต่อปุ๊บนะลูกค้าบอกว่าอยากได้เป็นไม้ถูพื้นค่ะเป็นไม้ถูพื้นเป็นไม้ถูพื้นที่แบบไม่ต้องกวาดบ้านก่อนอย่างที่บอกมาคราวนี้พอบอกว่าไม้ถูพื้นเมื่อเป็น10ปีก่อนน่ะใช่มั้ยคะพอคนบอกไม้ถูพื้นปั๊บก็จะนึกถึงไอ้ไม้ถูพื้นแบบชุบน้ำถูนึกออกมั้ยฮะใช่ต้องชุบน้ำแล้วมือบิดมือบิดด้วยเลยใช่มั้ยนะฮะตอนนั้นคราวนี้บอกว่าคำว่าไม้ถูพื้นไฮเทคเป็นลูกค้าตั้งให้เพราะเป็นไม่ใช่ไม้ถูพื้นธรรมดาเป็นไม้ถูพื้นไฮเทคที่มันยุคไฮเทคอ๋อนี่รู้ละที่มาลูกค้าคนไหนตั้งให้คนไหนจำได้ไหมเนี่ยตั้งให้เนี่ยเร็วเขียนจดหมายมาบอก แล้วเดี๋ยวจะให้รางวัลค่ะเสร็จแล้วหลังจากนั้นใช่ไหมพอปุ๊บเนี่ยเราก็เลยเอาคำว่าลูกค้าติดคำว่าไฮเทคไฮเทคเราก็เลยมาจดเป็นเครื่องหมายการค้าเป็นไฮเทคครีมเลยได้เลยได้เลยตั้งแต่คุยประวัติมาเนี่ยไลโอทอมเนี่ยของพี่เนี่ยมันสุดพี่เพ็ญค่ะสนุกมากค่ะแล้วหลังจากนั้นมาก็คือไม่ว่าจะเป็นรองเท้าทุกอย่างเนี่ยค่อยๆคิดค่อยๆคิดก็แบบว่าทำไมไม่มีได้ชอบใช้จับด้ามแปรงจะเช็ดเลยใช่ไหมฮะอยากฉันชอบใช้ผ้ามากกว่านะเพราะน้ำหนักมือจะได้กดลงไปแล้วก็เลยออกแบบเป็นถุงมือดูดฝุ่นออกมาเป็นส่วนมือแล้วก็ใช้เช็ดเช็ดเช็ดพอใช้เช็ดเสร็จแล้วปุ๊บลูกค้าบอกว่าอยากได้มือล่ะทำไมไม่มีที่ทำใส่เท้าบ้างล่ะแปลว่าที่คุยมาเนี่ยแล้วก็เลยเอาเป็นรองเท้าดูดฝุ่นออกมา
ทุกอย่างที่คุยมาเริ่มจากลูกค้าหมดเลยลูกค้าทั้งหมดลูกค้าช่วยในการต่อยอดให้เราถูกไหมคะใช่ค่ะจากเรามีอย่างแรกอย่างที่หนึ่งอย่างที่สองลูกค้าก็บอกว่าอันนี้มันดีมันจะมีน่าจะมีน่าจะมีเราก็ลองทำมาถูกต้องค่ะอ๋อเอางี้แล้วขั้นตอนการผลิตนะคะขั้นตอนเนี่ยเริ่มแรกเลยเนี่ยผลิตสินค้านี่เราเริ่มจากอะไรก่อนขั้นแรกเริ่มจากการที่เราจะหนึ่งต้องหาเรื่องวัตถุดิบก่อนวัตถุดิบใช่ค่ะวัตถุดิบที่ส่วนมากที่เราใช้อยู่เนี่ยเราจะเป็นฝ้ายเยอะนะฮะในเส้นจะเนี่ยตามเชือกตามต่างๆเลยนะคะเราก็จะเป็นพวกอันเนี้ยเชือกที่เราใช้ไปทำเนี่ยเป็นเชือกฝ้ายประมาณ 70% ฝ้ายประมาณ 70% ผสมโพลีเอสเตอร์เห็นชัดเจนอันนี้เห็นชัดดีกว่าผสมกับโพลีเอสเตอร์ 30% ปั่นทอเป็นเชือกตัวนี้ออกมาฝ้ายเนี่ยเราสั่งทำสั่งมาเราตอนแรกนะคะเราทดลองก่อนเอาสเปค50เอาสเปคกันหลายสเปคเนี่ยนะคะเอามันลองทำดูก่อนแล้วมันไม่ได้ผลจนกระทั่งออกมาว่าต้อง70-30นิดนึงลองผิดลองถูกเหมือนกันนะลองผิดลองถูกมาเยอะกว่าจะได้เนี่ยกว่าจะได้ไปผิดพันมาแล้วหลังจากนั้นเราก็เลยพอดีตัวเนี้ยมันไม่มีขายตามท้องตลาดมันต้องสั่งให้โรงงานที่นครปฐมอ๋อโรงงานนะทำให้เราจ้ะแรกๆก็อะไรด้วยไหมคะเขาไม่ทำให้หรอกค่ะเพราะจำนวนไม่มีมันน้อยมากอาศัยความรู้จักกันเคยรู้จักกันมาก่อนแม่ก็ตอนแรกเนาะเวลาเขาทำการค้าต้องเยอะๆถูกค่ะให้เขาสั่งเป็นตันแต่เราสั่งทีขอร้อยเดียวแต่200กิโลแต่ตอนนี้เขาต้องง้อเราหรือเปล่าตอนนี้ก็ต้องง้อเราหรือเปล่าตอนนี้ก็สั่งก็ประมาณก็เป็นตันขึ้นขั้นแรกวัตถุดิบถัดไปฮะถัดไปก็คือว่าเราพอปุ๊บเนี่ยเพราะว่าเราดูแล้วว่าสมาคนที่ว่างงานในหมู่บ้านเราเนี่ยที่จะมาทำงานกับเราเนี่ยมีฝีมือด้านเย็บจักอะไรต่างๆนานนะคะเราก็เลยไปฝึกให้เขาหัดเย็บจักเย็บเป็นสอนในการเย็บให้เขาเป็นรูปแบบต่างๆในต้นทางคิดการไกลไงไม่งั้นต้นทุนจะสูงใช่ไหมเนี่ยรู้ทันนะให้เขาทำเป็นเลยนะให้เขาเป็นเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็ให้เขาเย็บเป็นชิ้นงานเหมาไปเลยอ๋อเหรอคะในหมู่บ้านเราเนี่ยนะเพราะว่าที่ว่า30คนทำไมมีคนอยู่แค่ประมาณ10กว่าคนในนี้เองใช่ไหมฮะกระจายไปตามบ้านตัวเองตามบ้านคนหมดเลยอ๋อค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วแม่บ้านส่วนใหญ่แล้วคนที่อยู่ที่บ้านน่ะบ้านน่ะจะต้องมีเลี้ยงลูกเลี้ยงแม่ดูแม่แต่ไม่มีใครเฝ้าบ้านใช่ไหมคะแต่ว่าพอมาตรงจุดนี้เราสามารถเอางานเนี่ยไปทำที่บ้านได้ทำเสร็จก็มาส่งเราจะมีเหมือน QC คอยตรวจงานอยู่ค่ะเรียบร้อยพอเย็บที่บ้านเสร็จแล้วมาส่งเราเอาขั้นที่1วัตถุดิบขั้นที่2ส่งไปตามบ้านต่างๆแล้วมาส่งเราแล้วขั้นที่3มีมั้ย3ก็เข้าบรรจุภัณฑ์บรรจุภัณฑ์แล้วแบบนี้ใช่ไหมให้เรียบร้อยก็คือแต่แรกๆไม่ได้เป็นแบบนี้เลยนะคะโอ้โหไม่มีทุนในจุดหนึ่งแล้วก็คิดไปออกด้วยว่ามันจะเป็นรูปแบบไหนนะคะง่ายๆก็ใส่ถุงพลาสติกธรรมดาขายอย่างนั้นไปก่อนนะคะมันไม่สวยใช่ไหมมันแม่ก็ไม่สวยหรอกพี่เป็นเล่าถึงขั้นตอนเนี่ยนึกไม่ออกพาไปดูเหอะได้คุณผู้ชมคะตามไปดูดีกว่าค่ะตอนนี้นึกไม่ออกมาตามพี่เป็นเลยค่ะเป็นบอกว่าขั้นตอนการผลิตเนี่ยมีหลายแบบขั้นแรกเลยต้องทำอะไรก่อนคะก็ต้องเรื่องของเย็บผลิตภัณฑ์ก่อนสิเย็บการเย็บผลิตภัณฑ์ต่างๆนะเนี่ยเราต้องใช้เนี่ยหาฝีมือนะคะคนนี้เขาเรียกว่ามือท็อปของที่กลุ่มเลยมือท็อปของที่กลุ่มค่ะเอ๊ะเป็นญาติกันหรือเปล่าคะคะเป็นญาติที่เพนหรือเปล่าเปล่าค่ะไม่ดูหน้าตาคล้ายกันก็คงจะใกล้เคียงกันนะคะใกล้เคียงกันนี่มือเย็บมือเย็บนี่กำลังเย็บอะไรอยู่คะเย็บรองเท้าดูดฝุ่นนะคะเมื่อกี้ที่น้องเมย์ใส่เมื่อกี้เนี่ยนะไม่ใช้ฝีมือล้วนๆแล้วก็ทำออกมายาก32ขั้นตอนต่อ1คู่ค่อนข้างที่จะยากพอสมควรเลย32ขั้นตอนต่อ1คู่ถูกต้องค่ะเพราะว่าอย่างบนด้านเนี้ยด้านเนี้ย
มันจะต้องบูฟองน้ำใช่ไหมคะแล้วก็ต้องทากาวบนทาต้องให้ดีด้วยนะถ้าไม่ดีปุ๊บเนี่ยนะฮะถ้าไม่ดีปั๊บเนี่ยมันก็จะต้องเป็นกาวขึ้นมาอยู่บนนี้อีกต่างๆนานาที่มันจะต้องแล้วก็ต้องมาเย็บทุกสิ่งทุกอย่างก่อนอะไรก่อนนาวก่อนแล้วถึงจะมาประกอบนะฮะอย่างเชือกก็ต้องมาเย็บจากเชือกอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นก้อนๆนะคะเป็นเชือกก็จะเป็นถุงใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะฮะอย่างเงี้ยนะฮะให้ดูนะฮะแล้วก็ต้องมาเย็บนะคะเชือกคือวัตถุดิบเป็นอย่างนี้นะคะมาเป็นมาเป็นแบบนี้แล้วก็ต้องมาเย็บต่อให้เป็นแบบนี้แล้วก็ตัดออกมาเป็นท่อนๆตัดออกมาเป็นแบบนี้แล้วก็ถึงจะเอามาติดเข้าไปในนี้ได้ทีอ๋อแล้วถ้าเขาตัดเสียคะเขาไม่เสียแล้วใช่ไหมเขาชำนาญแล้วใช่ไหมส่วนใหญ่ก็ว่าพูดตรงๆว่าถามน้องเสร็จกว่าจะเป็นงานนี้ได้นะทั้งเลาะทั้งนั่งร้องไห้กันเลยบางทีอ่ะเพราะว่าต้องฝึกจนช่างต้องฝีมือจริงๆค่ะช่างทำมากี่ปีแล้วจ๊ะโอ้โหกี่ปีแล้วจ๊ะ7ปีนานแล้วนี่ทำเป็นอาชีพหลักหรือเปล่าก็ทำที่บ้านทำอย่างอื่นไหมหรือว่าไม่ทำเลยทำอันนี้อย่างเดียวเลยอาชีพตอนแรกเขาทำเสริมสวยเป็นอาชีพเสริมแล้วอ๋อเหรอแต่อันนี้เป็นอาชีพหลักเป็นอาชีพหลักอาชีพหลักไปแล้วอันนี้เป็นหลักไปแล้วนั่นไงสร้างตัวจะไปเปิดร้านเสริมสวยสิใช่ไหมทำอาชีพใช่ค่ะตัดถัดมาค่ะถัดมานะคะตอนนี้ทางด้านนี้ก็ได้ตอนนี้ก่อนนะคะด้านนี้จะเป็นการทำด้ามไม้สักทองทาสีด้ามไม้สักทองนี่เราเชื่อมโยงกลุ่มกับทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สักทองใช่ไหมคะเฟอร์นิเจอร์ไม้สักทองเขาเป็นองค์ประกอบเป็นทำเฟอร์นิเจอร์เป็นโอท็อปที่กำหนดให้ขยันค่ะแล้วก็ให้เขาทำแยกชิ้นมาแต่เรามาประกอบแล้วก็ขัดทำสีเองอ๋อค่ะอันนี้ที่แยกชิ้นมาเขาแยกอย่างนี้เขาแยกอย่างนี้มาชิ้นนี้มาชิ้นนี้มาเป็น2ชิ้นนะคะค่ะแล้วก็เราก็ต้องมาประกอบคือการทากาวยิงตะปูไร้หัวแล้วก็มาขัดแล้วก็ทำสีเองเหรอฮะครับต้องทำนะพอทำอย่างนี้เสร็จนะฮะต้องไปตากแห้งๆแล้วก็มาขัดใหม่ขัดจนเลี่ยมแล้วก็มาเช็ดแล้วถึงไปทาใหม่จนแบบว่าเลี่ยมเลยค่ะแบบว่าพูดง่ายๆว่าลื่นนะคะจนแบบลื่นเลยแล้วไปไหนต่อคะต่อมานี่จะเป็นการทำด้ามไม้ถือพื้นเป็นด้ามปรับประดับนะฮะอย่างเงี้ยนะปรับการทำปรับประดับต่างๆนะที่ว่าปรับเส้นปรับยาวได้นะอันนี้เป็นทำด้ามนะเป็นการทำด้ามไปนี่เขาต้องวัดขนาดเลยใช่ไหมฮะต้องมีการทุกอย่างต้องมีมาร์กไว้ว่าเพราะว่าการที่จะเอาเนี้ยเข้าไปต่างๆได้ตัวปรับเนี้ยเข้าไปต้องมีระดับที่มันค่อนข้างที่จะนะคะต้องมีระดับที่จะทำให้ออกมาเนี่ยมันเท่ากันหมดเลยทุกอันต้องเป็นมาตรฐานอ๋อคือนี่คือสั่งมานี่มาแล้วเรามาประกอบอันนี้เราต้องสั่งขึ้นมาเพราะว่าสั่งขึ้นมานะฮะออกแบบแล้วก็ให้ก็ขึ้นโบมาแล้วก็ปั๊มออกมาเป็นแบบติดตามนี้เลยตามรูปแบบของเราค่ะแต่นี่เป็นรูปแบบของเรานะค่ะจะมานั่นก็ประกอบประกอบอีกนิดนึงใช้คุณปัญญาชาวบ้านตอกเบาๆเป็นมีดโต้ตอกแรงงานมือนะคะพี่แรงงานมือใช้แรงงานคนหมดเลยใช่ไหมแฮนด์เมดใช่ไหมคะอย่างนี้แฮนด์เมดใช่ไหมรู้เป็นแฮนด์เมดแรงงานมือล้วนๆเนี่ยนะคะตอนนี้ก็จะเป็นด้านของการที่เพราะว่าตัวนี้ใช่ไหมอะไรเลยไหมคะทำไมเขาต้องเจาะเขาต้องเจาะนี่ไปนะฮะเพราะว่าตรงเนี้ยเราจะเจาะใส่อะไรคะเนี่ยเหล็กนะแล้วป๊อปเหล็กเข้าไปนะอย่างเงี้ยน้องคะที่เขาเจาะเนี่ยป๊อปเหล็กจะอยู่ในเนี้ยให้ดูนะคะใส่ยังเนี่ยนะฮะเห็นไหมคะเราจะมีเหล็กอยู่ในนี้นะใส่เหล็กเข้าไปพอใส่เหล็กเข้าไปปุ๊บนะแล้วเขาถึงจะเจาะออกมาพอเจาะออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วเพื่อที่ว่าเวลาใส่โครงของไม้ถูพื้นไปเนี่ยตรงนี้มันจะไม่ฉีกออกง่ายนะคะมันถึงมีอายุการใช้งานได้หลายปีมากเลยค่ะพอเราใส่เหล็กเข้าไปปุ๊บนะเราจะยิงรีเวสแบบนี้ร้อนนะคะร้อนนะคะตอนนี้ร้อนนะฮะเพราะว่าเราจะยิงรีเวสใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยในนี้ก็จะเป็นเหล็กใส่เข้าไปชั้นอ๋อก็จะเพิ่มความแข็งแรงแข็งแรงมากขึ้นนะคะพี่เบนโครงสร้างมันอ่ะ 4-5 ปีก็ไม่ทำง่ายอ๋อนี่แหละเหตุที่ทำให้พี่อ่ะต้องหาทางออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเรื่อยๆออกมาเพราะกว่ามันจะขายใหม่อีกชิ้นนึงเนาะมันก็เป็นปี2ปี3ปีอ่ะค่ะใช่ค่ะแต่ว่าเราภูมิใจนะคะเพราะลูกค้าน่ะจะให้จะชมเราว่าสินค้าเราใช้ได้นานนะสินค้าเราจะใช้ได้นานสินค้าเราจะใช้แบบว่าได้หลายปีและทำขึ้นมาด้วยใจก็อยากจะให้คนไทยเป็นกำลังใจช่วยกันหนุนของไทยของเราไม่น้อยหน้าใครหรอกนะภูมิปัญญาสินค้าไทย I love O-top I love O-top
ันนี้เป็นการแพ็คถุงมือดูดฝุ่นนะคะถุงมือดูดฝุ่นพอเราเย็บเสร็จเรียบร้อยมาส่งเรียบร้อยใช่ไหมคะเราก็เอามาสู่กระบวนการแพ็คกิ้งบรรจุภัณฑ์เพื่อว่าให้ได้มีออกมาตามรูปแบบต่างๆนานาซึ่งก่อนที่จะมาเป็นตัวเนี้ยในกล่องแต่ละอย่างเนี้ยเราก็ต้องใส่ฉลองฉลากฉลากต้องมีการปั๊มมาเรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่คุณเห็นใช่ไหมมีวันที่ผลิตมีต่างๆนานาราคาเรียบร้อยนะคะในนี้เสร็จเรียบร้อยเราเพื่อที่จะได้ให้มีความลูกค้ามองปุ๊บเนี่ยโอเคมีความชัดเจนแล้วก็ไม่ใช่ทำสินค้าคุณนี่ค้ามาหลายปีแล้วค่ะค้างสต็อกเลยนะไม่ใช่นะเราสินค้าใหม่นี่แหละนะคะนี่คือวันนี้ทำวันนี้เราก็จะพิมพ์วันนี้เลยผลิตวันนี้เลยนะคะ6,000 วันมีวันที่ผลิตนะคะราคานะที่พี่เพนบอกว่าพี่เพนว่าคุณราคานะคะที่สำคัญน้ำยาอยู่ข้างหลังค่ะเราจะแถมน้ำมันให้ด้วยนะแถมน้ำมันนะน้ำมันให้ด้วยนะพี่เพนตอนนี้มีคนอยากรู้แบบว่าจะส่งยังไงมีไปรษณีย์ส่งเลยใช่ไหมคะส่งได้ไปดูสิส่งไปรษณีย์ไปรษณีย์ส่งตรงไหนแพ็คไปตรงนี้ก็จะเป็นส่งอันนี้เป็นด้านของแพ็ครองเท้าในส่วนนี้ไปนะไม่เป็นไรค่ะไปดูเลยอันนี้ไปดูไปรษณีย์กันไปไปรษณีย์ส่งไปรษณีย์เพนนี่ค่ะมีคำสั่งแล้วตอนนี้พี่เพนบอกว่าส่งได้ส่งไปสนีค่ะอ้าวนี่หากำลังแพ็คส่งเลยเอ๊ะคนนี้หน้าเหมือนกับคนนั้นนะอันนี้ลูกสาวทายาทมาช่วยกันเล็กคนเล็กป่ะคะคนโตค่ะคนโตค่ะอ๋อคนโตค่ะค่ะนี่ห่อมากี่ปีแล้วจ๊ะแกงใช่ไหมแต่เด็กๆเป็นค่าขนมใช่ไหมถ้าไม่ทำงานเนี่ยแม่ไม่ให้ตังค์ไปโรงเรียนอันนี้ห่อส่งทั่วประเทศค่ะนี่เมื่อกี้เห็นต่างประเทศก็ส่งค่ะนี่พี่เมย์เห็นเด็กห่อเรียบร้อยเล็กๆอย่างชิ้นเล็กบางชิ้นน่ะก็จะเป็นชิ้นเล็กไปนะคะก็จะส่งเป็นแบบกล่องเล็กอย่างเช่นน้ำมัน1แกลอนหรือว่าเป็นแผ่นผ้าเล็กๆแผ่นผ้าอะไรอย่างเงี้ยนะที่เขาลูกค้าสั่งเราก็จะเป็นแผ่นกล่องเล็กไปเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างนี้ลูกค้าสั่งเป็นแปรงดูดฝุ่นแปรงดูดฝุ่นมาสักทองอะค่ะอันนี้ที่จังหวัดอะไรนะลูกอันนี้กรุงเทพส่งทางสั่งมาทางเว็บไซต์อ๋อทางเว็บไซต์ค่ะห้าอันอยู่นี้ห้าอันก็ส่ง5อันใช้เองหรือว่าขายถูกอันเนี้ยใช้เองใช้เองคืออย่างนี้ค่ะอ๋อคุณเมย์คะสินค้าของเพนเนี่ยนะคะมันดีตรงไหนตรงที่ว่าเป็นสินค้าที่มันหาซื้อตามทั่วไปมันไม่ค่อยมีขายตามทั่วไปถูกต้องไหมคะใช่ค่ะฉะนั้นเวลาช่วงปลายปีเป็นเทศกาลปีใหม่ของฝากเนี่ยลูกค้าจะชอบสั่งไปแล้วก็ไปแจกคนคนรับก็จะชอบเพราะว่ามันไม่มีขายตามท้องตลาดทั่วไปเท่าไหร่นะนะคะเป็นของขวัญได้ครอบคลุมเป็นของขวัญปีใหม่นี่ใช่ไหมฮะใช่ใช่ที่สำคัญให้คนขี้เกียจเนี่ยสำคัญมากสำคัญมากค่ะไปต่อพี่เป็นค่ะโอเคค่ะภาคภูมิใจและทำขึ้นมาด้วยใจก็อยากจะให้คนไทยเป็นกำลังใจช่วยกันหนุนหนุนของไทยของเราไม่น้อยหน้าใครหรอกนะI'm